นิทานเรื่องสัญญากับผีป่านานมาแล้วยังมีพ่อค้าคนหนึ่งเืินทางรอนแรมไปขายสินค้ายังต่างเมืองโดยหมาคู่ใจเพียงตัวเดียวสินค้าที่ขายนั้นจะเป็นพวกอัญมณีและเครื่องประดับต่างๆแม้จะไม่ใช่ของแท้แต่เขาก็สามารถขายได้ในราคาที่พึงพอใจทั้งคนซื้อและคนขาย อยู่มาวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังเดินทางไปขายสินค้าที่เมืองเล็กๆเ,เมืองหนึ่งระหว่างทางเขาก็ได้แวะพักกินอาหารและให้ม้าได้กินหญ้าก,กินน้ำาบริเวณชายป่ากใกล้ๆส่วนตัวเขานั้นก็ได้ไปนั่งกินข้าวและผละไม้ที่เตรียมมาบริเวณใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งและข้างๆนั้นก็มีบ่อน้ำเล็กๆอยู่พอดีหลังจากกินอาหารเสร็จ พอคาคนดังกล่าวก็ได้ดื่มน้ำจากบ่อน้ำนั้นพร้อมกับล้างหน้าล้างตาเพื่อความสดชื่นก่อนจะนำมะม่วงสุกที่เขาเตรียมติดตัวมาด้วยนั่งกินอย่างอริดอร่อยกินจนหมดทั้งลูกแล้วก็คว้างมเมล็ดเข้าไปในป่าโดยไม่คิดว่าเม็ดมะม่วงนั้นได้ปลาไปถูกตาของลูกสาวของผีป่าเข้า ทำให้ผีป่าโกรธมากปรากฏกายตัวใหญ่ดำทะมึนเดินถือดาบยาวตรงเข้ามาหาชายดังกล่าวและตะคอกเสียงใส่เขาด้วยความโกรธขา้ขาจะฆ่าเจ้าเพราะเจ้าทำให้ลูกขา้าตาบอดพ่อค้าคนนั้นตะลึงงานทั้งกลัวจนตัวสั่นงนงกเอ่ยถามกลับไปว่าพ่อผีป่าจ๊า ข้าไปทำร้ายลูกท่านตั้งแต่เมื่อไหร่กันเหตุใดข้าไม่เห็นรู้เรื่องเลยก่อเมื่อกี้นี่ไงเจ้าคว้างเม็ดมะม่วงที่มีปลายแหลมคมทิ่มตาลูกสาวของข้าจนบอดเจ้าต้องตายช้าก่อนข้ายอมรับว่าข้าคว้างเมล็ดมะม่วงเข้าไปในป่านั้นแต่ข้าไม่ได้ตั้งใจเลยที่จะทำให้ลูกของท่านตาบอดโปรดให้อภัยข้าด้วยเถิดท่านผีป่า พ่อค้าอ้อนวอนผีป่าขอให้เขาปล่อยตนไปอยากได้อะไรก็จะหามาเส้นไหว้ในภายหลังผีป่าตัวนั้นก็ไม่ยอมไม้จะเอาชีวิตพ่อค้านั้นให้ได้พ่อค้าจึงบอกกับผีป่าว่าหากต้องการชีวิตเขาจริงๆเขาก็ยินดีแต่ขอเวลาหนึ่งปีเพื่อสะสางเรื่องราวต่างๆให้หมดสิ้นเสียก่อนแล้วจะกลับมารับโทษตายที่ใต้ต้นไม้แห่งนี้ ผีป่าผู้มีอิทธิฤทธิ์ก็คิดว่าพ่อค้าคงไม่กล้าล้อเล่นกับมันมันจึงยอมปล่อยพ่อค้าคนนั้นไปตามที่เขาร้องขอเมื่อพ่อค้ากลับไปถึงบ้านก็จัดการแบ่งทรัพย์สมบัติทรัพย์สินเงินทองให้แก่ลูกและก็ภรรยาอีกทั้งสะสางหนี้สินจนหมดสิน้นและได้บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีปาให้ลูกและภรรยาได้ฟัง ซึ่งครอบครัวก็ไม่เห็นด้วยที่เขาจะกลับไปให้ผีป่านั้นฆ่าตายทุกคนห้ามผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ให้กระทำการตามที่ได้สัญญากับผีป่านั้นไว้ไม่ได้หรอกลูกคนเราต้องรักษาสัญญารักษาคำพูดสัญญาอะไรไว้ก็ต้องทำตามที่สัญญาจึงจะได้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้รักษาสัจจนะแต่นั่น มันเป็นแค่ผีป่าตัวหนึ่งเท่านั้นนะพี่พี่จะไปจริงจังอะไรกับมันนักหนาป่านนี้มันคงลืมไปแล้วอย่าไปเลยนะพี่ฉันขอร้องภรรยาเอ่ยทัดทานแต่สามีก็ยืนยันว่าเขาต้องไปไม่มีใครห้ามเขาได้และเมื่อถึงเวลาหนึ่งปีชายพ่อค้าก็กระโดดขึ้นหลังมา้าและออกเดินทางไปยังจุดหมายทันทีเขาเดินทางอยู่หลายวัน มาจนถึงต้นไม้ใหญ่ซึ่งบัดนี้ใต้ต้นไม้แห่งนั้นมีหญ้ารกขึ้นปกคลุมไปทั่วบริเวณชายพ่อค้าใช้มีดพระที่ติดตัวมาด้วยถากทางหญ้าบริเวณใต้ต้นไม้จนเตี่ยนโล่งเหมือนเดิมและนอนรอผีป่าอยู่ใต้ต้นไม้นั้นด้วยความอ่อนเพลียก่อนจะเผลอหลับไปไม่นานผีป่าตัวเดิมก็ปรากฏกายขึ้น พร้อมดาบเล่มยาววาววับในมือมันยืนมองชายพ่อค้าที่กำลังนอนหลับอย่างหมดแรงเพราะเดินทางมาไกลในใจนั้นรู้สึกยินดีที่ได้เจอคนที่ซื่อตรงและรักษาสัญญาโดยไม่กลัวตายเลยสักนิดคนแบบนี้หายากยิ่งนักชายพ่อค้าได้ยินเสียงหายใจแรงๆของผีป่าก็สะดุ้งตื่นและได้เห็นผีป่ายืนจังก้าอยู่เบื้องหน้า ท่านผีปา่าข้ามาหาท่านตามสัญญาแล้วท่านจะลงโทษยังไงก็สุดแท้แต่ท่านเถิดข้าพร้อมแล้วขอบใจเจ้ามากที่รักษาสัญญาข้าเองก็ต้องทําตามสัญญาเช่นกันผีป่าร่างดำทรมึนเงื้อดาบขึ้นไม้จะฟาดฟันลงไปที่ก้านคอของชายพ่อค้าแต่แล้วมันก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อได้ยินเสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นชาหกรทั้งสองหันไปมองตามเสียงนั้นท,ทันทีและก็พบกับชายชาราผู้หนึ่งเดินถือไม้เท้าตรงเข้ามาที่ต้นไม้ใหญ่ผีป่าเห็นดังนั้นก็แปลกใจแถวนี้มีคนแก่ด้วยหรือมันลดดาบลงและเอ่ยถามพูดเท่าคนดังกล่าวว่าเป็นใครมาจากไหนทำไมตนไม่เคยเห็นมาก่อน ข้าน่ะเด้อข้าน่ะเป็นหมอเทวดาจากต่างทิน่นเมื่อกี้ข้าเดินผ่านมาเห็นเด็กหญิงตาบอดข้างหนึ่งข้าก็เลยช่วยรักษาให้เป็นที่เรียบร้อยชายชาราพูดยังไม่ทันจะจบเสียงเด็กสาวคนหนึ่งก็ดังมาแต่ไกลพ่อจ้าหนูมองเห็นแล้วหมอเทวดาช่วยรักษาตาหนูตอนนี้หนูมองเห็นแล้วจ้ะพ่อ ลูกสาวของผีป่าวิ่งเข้ามากอดผีป่าผู้เป็นพ่อด้วยความดีใจผีป่าก็พลอยดีใจไปกับลูกสาวเมื่อสอบถามก็ได้ความว่าชายชาราที่ยืนค้ำไม้เท้าอยู่ตรงนั้นเป็นคนรักษาให้ผีป่าจึงรีบขอบคุณชายชาราผู้นั้นเป็นการใหญ่ไม่เป็นไรรอกมันเป็นหน้าที่ของข้าอยู่แล้วละแต่ถ้าเจ้าอยากจะตอบแทน ก็ตอบแทนกับพ่อค้าคนนั้นเทิดชายชราหันไปมองพ่อค้าที่นั่งคุกเข่ารอความตายอยู่ตรงหน้าเขากำลังตะลึงและงงงันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วชายชราผู้นี้เป็นใครมาจากไหนในป่าแบบนี้เขาไม่เห็นมีบ้านเลยสักหลังชายพ่อค้าจึงหันไปขอบคุณชายชราที่เมตตาทำให้เขาไม่ต้องรับโทษตาย ข้าขอขอบคุณท่านตามาขอรับถ้าไม่ได้ท่านช่วยไว้ข้าคงต้องตายไม่มีโอกาสกลับไปหาลูกเมียอีกเป็นแน่ไม่เป็นไรหรอกข้าเห็นแก่เจ้าที่มีความซื่อสัตย์รักษาสัจจะแม้กระทั่งชีวิตก็ยอมเสียสละได้ชายชาราพูดจบก็หันไปบอกกับผีป่าตนนั้นว่าหากเขาอยากตอบแทน ก็ให้มอบแก่พ่อค้าคนนั้นแทนผีป่าจึงได้มอบแก้วแหวนเงินทองให้กับชายพ่อค้าคนนั้นไปและบอกว่าอย่าได้ผ่านมาเส้นทางนี้อีกเพราะเป็นดินแดนของผีป่าที่แสนจะดุร้ายใครผ่านมายากที่จะรอดกลับไปได้ชายพ่อค้าขอบคุณผีป่าและชายชาราก่อนจะเดินทางกลับออกจากป่าแห่งนั้นระหว่างเดินทางกลับเขาก็คิดมาตลอดทาง ว่าชายชราผู้นั้นฟังไม่ใช่คนธรรมดาแน่ๆไม่เช่นนั้นจะรักษาตาที่บอดสนิทของลูกสาวผีป่าได้ยังไงกันซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นเพราะชายชราคนนั้นก็คือเทพาอารักษ์ที่สิงสถิตในต้นไม้ใหญ่แห่งนั้นนั่นเองเมื่อกลับถึงบ้านลูกและภรรยาก็ดีใจมากที่สามีและพ่อของพวกเขายังไม่ตายแถมยังได้สมบัติมามา,มากมาย พวกเขาตั้งใจว่าจะไปทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผีป่าและผีไม่มีญาติเช้าวันต่อมาพ่อแม่ลูกก็ชวนกันไปวัดและเมื่อทำบุญเสร็จก็เดินทางมาที่ลานกว้างบริเวณหน้าวัดแล้วชายพ่อค้าก็ได้เห็นรูปปั้นชายชะา,าคนนั้นตั้งระงานอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางลานกว้างหน้าวัดรวมถึงรูปปั้น ร่างใหญ่สีดำทะมึนเหมือนผีป่าที่เขาเคยเห็นก็ตั้งอยู่ข้างๆกันเช่นกันทำให้ชายพ่อค้าขนลุกเกลียวไปทั้งตัวและหลังจากวันนั้นชายพ่อค้าก็จะนำเครื่องเส้นไหว้ไปกราบไหว้รูปปั้นทั้งสองนั้นทุกๆวันพระเช่นเดียวกับชาวบ้านคนอื่นๆที่เลื่อมใสศรัทธาและเชื่อกันว่าจะทำให้การค้าขายร่ำรวยขึ้นนั่นเอง